พระธรรมกิตติเมธีผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชาธิวาสวรวิหารธรรมนำชีวิตธรรมสุขสุขบริสุทธิ์ถุดผ่องใสสุขจิตไว้ใกล้พระธรรมฟังอำไพให้จิตใจสดสุขสีมีพลังแปลการพุทธานุภาพจัดทำให้ทำบรรยายจากคำพูมีมนต์ขลังโคมพิทักษ์พุทธศาสตร์จะให้ฟังส่งเสียงดังจากคนหนึ่งถึงทุกคนฟังธรรมจบแล้วค่อยพักผ่อนกายจิตทำเป็นนิสไร้ทุกโทษสดสิผลหลับปลอดภัยสุขสบายไร้กังวลขอสาธุชนเพื่อนทุกท่านสุขสันเพลตัวพระธรรมกิตติเมธีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหารอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวัคคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิก็ถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอคารวะพระเถรานุเถระเจริญสุขสวัสดีเจริญพรท่านสาธุชนผู้ติดตามสดับรับฟังรายการพุทธานุภาพกับพระธรรมกิตติเมธีทุกท่านวันนี้รายการพุทธานุภาพก็มาพบกับท่านทั้งหลายที่วันจันทร์ที่1เมษายนพระพุทธศักราช2567เป็นวันแรม8ค่ำเดือน4นี่ก็เป็นวันที่เริ่มเดือนใหม่แต่วันพรุ่งนี้นี่เป็นวันสำคัญท่านสาธุชนทั้งหลายวันที่2เมษายนก็รู้กันแล้วล่ะนะว่าเป็นวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีภิริยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีซึ่งเราทั้งหลายก็จำพระนามของพระองค์สั้นๆว่าสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นวันที่พี่น้องของไทยประสบนิกรทั้งหลายทั้งปวงถวายพระพรชัยมงคลรายการพุทธานุภาพก็อัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยคือพระพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพจงได้ประสิทธิ์ประสาทพรชัยพิทักษ์ปกป้องให้พระองค์ได้
เจริญราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลมีพระชนมสุขทุกประการห่างไกลภัยพิบัติอุปัตถวันตรายทั้งหลายทั้งปวงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ทุกประการขอพระองค์ทรงพระเจริญเอาละท่านสาธุชนทั้งหลาย เมื่อมาพบกันแล้ววันนี้ทางสถานีวิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์คลื่น AM 1350กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงธรรมจากชาวพุทธวัดหทัยนเรศนครปฐม FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์วิทยุพระพุทธศาสนาและสังคมวัดศรีทวีนครศรีธรรมราช FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์วัดสามชุกสุพรรณบุรีก็100 FM 100เมกะเฮิรตซ์แล้วก็วัดหนองกายจังหวัดเชียงใหม่102และ 104.5 FM 102 104.5 เมกะเฮิรตซ์สองคลื่นพร้อมกับไลฟ์สดทางเฟซบุ๊กที่กิตติเมธีเคตัวใหญ่ IWTIMETEE ก็มีให้ฟังกันเมื่อวัน เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็ไม่ได้มาออกเนื่องจากว่าติดศาสนกิจไปแสดงพระธรรมเทศนางานออกเมนพระราชทานเพลิงศพคุณพ่ออนันต์ฉายแสงที่วัดเทพนิมิตจังหวัดฉะเชิงเทราเทศช่วง19นาฬิกาไปถึง19นาฬิกาสัก40นาทีแล้วก็เดินทางกลับกว่าจะถึงก็เลยเวลาก็เลยส่งเสียงไปทางสถานีวิทยุแล้วก็ช่วงนี้ก็เมื่อวันซืนนี่ก็วันเสาร์ก็มีไปร่วมงานพระราชทานเพลิงศพเหมือนกันท่านเจ้าคุณพระราชพุทธิยานเฉลียวอุปละวันโนอดีตเจ้าอาวาสวัดกาญจนสิงหาดหรือวัดทองแล้วก็เมื่อวานนี้ก็วันอาทิตย์ก็ไปโน่นงานชาปนกิจศพโยมมันดาของท่านพระครูโกศลอรรถกิจวัดโคกเปี้ยวอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาแล้วก็มาวันนี้ก็มีวาระไปบรรยายถวายความรู้พระสังนักเรียนพระสังฆาธิการที่วัดพระศรีมหาธาตุ55ท่านก็จบวันนี้ตรงนี้ก็คงมอบวุฒิบัตรกันจบเรียบร้อยแล้ววุฒิมอบวุฒิบัตรแล้วพระสังฆาธิการใหม่ก็จะได้กลับไปปฏิบัติหน้าที่คือหลายท่านก็เป็นเจ้าอาวาสอยู่แล้วหลายท่านก็เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสหลายท่านก็เป็นเตรียมที่จะเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสแล้วก็เป็นเจ้าอาวาสกันต่อไป เดือนหนึ่งเต็ม
เข้าคอร์สได้ฝึกฝนได้รู้ได้รับทราบกันว่าอะไรเป็นอะไรก็หลายรายวิชาเลยนะวันนี้ก็ไปว่ากันถึงเรื่องการสวดมนต์การขัดตำนานการออกเสียงให้มันถูกต้องก็ว่าไป4 ชั่วโมง4 ชั่วโมงตั้งแต่บ่ายโมงมาถึง5 โมงเย็นไปพัก30 นาทีก็ว่ากันครบถ้วนพรุ่งนี้มีกำหนดมอบวุฒิบัตรกันสำหรับผู้ผ่านการอบรมก็ขอแสดงความยินดีกับพระสังฆาธิการทั้ง55 รูปที่ได้ผ่านกฎเกณฑ์ผ่านการอบการรมก็เป็นที่พอใจนะคิดว่าหลายท่านก็คงพอใจพูดไปให้ก็คิดไปอะไรต่างๆท่านสาธุชนทั้งหลายช่วงนี้กันมันก็ร้อนเหลือเกินนะเขาบอกว่าให้ระมัดระวังเรื่องHeat stroke ก็คือโรคเกี่ยวกับการน็อกมันร้อนอาจจะหัวใจเต้นแรงหัวใจเต้นเร็วหน้ามืดเป็นลมต้องระมัดระวังจะอยู่ให้มันร้อนเกินไปก็มีน้ำไว้จิบบ้างนะพอคลายร้อนคลายไรก็ดีหน่อยให้มันดีขึ้นถ้ารู้สึกตัวว่าจะเป็นอะไรไปก็หาที่พักผ่อนหาช่วงที่มีเพื่อนอยู่ใกล้ๆถ้ารู้ตัวก็ออกก่อนถ้าไม่รู้สึกตัวเป็นวูบขึ้นไปเนี่ยเป็นลมทันทีอันนั้นก็ต้องแล้วแต่บุญแต่กรรมนะว่าใครจะไปอย่างไรแต่ว่าถ้าเราไม่ประมาทระมัดระวังตัวดีเนี่ยก็ปลอดภัยได้นะอย่าฝืนความร้อนเกินไปก็แล้วกันเอาแต่พอดีร้อนมากก็ไม่ไหวอาตมาภาพเองก็มันยังสู้อยู่ร่างกายยังสู้อยู่นี่3-4 วันนี้ไม่ได้หยุดวัดเลยก็วันนี้ก็กลับจากวัดพระศรีมหาธาตุก็มาถึงเย็นแล้วเกือบ6 โมงเย็นว่าจะเข้าโบสถ์ทำวัดก็ไม่ไหวพักผ่อนก่อนหายเหนื่อยทรมานร่างกายมากก็ไม่ดีต้องไปนั่ง4 ชั่วโมงรวดก็เสร็จแล้ว ก็พระก็หลายรูปก็พอใจแหละมาขอลายเซ็นบ้างอะไรบ้างเบอร์โทรศัพท์ก็ให้ไปแล้ววันนี้ต้องขออนุโมทนาบุญกับคุณโยมคุณแม่ทองดีบุญประเสริฐนะร่วมกองทุนเผยแผ่ธรรมมา 1,000 บาทและคุณโยมนางสาวสวนีสีใส500บาทนี่เห็นโทรศัพท์มาแจ้งว่าพรุ่งนี้เช้าจะมาถวายภัตตาหารเช้าแล้วก็มีเครื่องไตรธรรมมาถวายด้วยว่างั้นก็บอกว่า6:30พระที่นี่ก็ฉันอาจจะ6:35รอโยมสักนิดนะถ้าโยมมาช้านะก็เพื่อจะได้
ฉลองศรัทธาโยมนะนอกจากนั้นก็ยังมีนะคุณโยมนางสาวบุษกรบูรณะวรากูลหรือลักกี้จังนะ500บาทร่วมกองบุญหนุนกองธรรมแล้วก็ยังมีคุณโยมนางสาวจิราพรแล้วก็เด็กชายปันวัตรแล้วก็เด็กหญิงปรัชญาภาปรัชญาเหรอทียาพงศ์นี่ก็ร่วมมา 1,000 บาท 1,000 บาทนี่ทราบข่าวว่าณรงทียาพงศ์ร่วม500บาทเป็นผู้โอนปัจจัยมาขออนุโมทนาคนยอมนางสาวสุนันทาเกศรก็อีก500บาทอนุโมทนาสาธุนะและสุดท้ายเพิ่งมาสักเย็นๆนี่ก็คนยอมจารุวันบุญมาหรือเจเจบูม่านะที่ออกเสียงเป็นเจเจบูม่าอยู่จากพิษณุโลกนั่นร่วมกองบุญหนุนกองธรรมมาอีก500บาทก็อนุโมทนาสาธุนะก็แจ้งอนุโมทนาบุญแล้วก็อนุโมทนาบุญเพิ่มเติมโยมสำหรับกองทุนที่โยมโอนถวายมาเป็นค่าพิมพ์หนังสืออาตมาได้รับแรงศรัทธามากกว่าที่ทางโรงพิมพ์เขาคิดมานะทางโรงพิมพ์เขาร่วมบุญมา 2,000 ด้วยนะก็เลยจำนวนปัจจัยก็เหลือจากนั้นอาตมาก็โอนเข้ามาเป็นเงินกองบุญหนุนกองธรรมเผยแผ่ธรรมนะงานหนังสือตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วโยมเขาส่งถึงแล้วถ้าโยมท่านผู้ใดประสงค์จะได้ไปอ่านก็เชิญได้นะไปรับได้ที่ศูนย์พิทักษ์นะหรือจะมีเวลาไหนไปพบที่อาตมาภาพเองก็ได้นะมีอยู่เอามาวางสำรองไว้เหมือนกันเผื่อว่าโยมไปที่กุฏิจะได้แจกให้อ่านกันก็ว่าเชิญได้นะถ้าโยมมาไม่ได้ต้องการจะให้ส่งก็โยมก็สามารถที่จะแจ้งความจำนงแต่ว่าต้องบอกที่อยู่มานะโยมถ้าจะส่งเนี่ยต้องบอกที่อยู่ตั้งแต่ชื่อตัวเองให้ตรงๆแล้วก็บ้านเลขที่ถนนหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดแล้วก็รหัสไปรษณีย์จะได้ส่งได้ถูกต้องส่งแล้วมันจะเร็วถ้าไม่งั้นก็จะช้าก็เชิญชวนนะบอกได้ทุกท่านเลยเราสั่งพิมพ์มา 5,000 เล่มหรือ 5,000 ก๊อปปี้ก็คิดว่าพอจะแจกได้แหละนะเชิญชวนอนุโมทนาบุญทุกท่านแล้วเดี๋ยวต่อไปก็ค่อยพิมพ์อีกสักเล่มหนึ่งที่จริงแล้วหนังสือเรื่องแม่ก็มีเรื่องพ่อก็มีเรื่องอาตมาพิมพ์หนังสืออย่างนี้เพื่อให้โยมได้อ่านกันเยอะๆนะ
เรื่องพ่อเรื่องแม่นะก็จะมีเรื่องลูกก็ไปด้วยระหว่างแม่กับลูกระหว่างพ่อกับลูกเป็นยังไงได้อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องบาปนะเรื่องเกี่ยวกับเทวทูตสูตรนี่รู้สึกว่าพิมพ์ไป 3-4 ครั้งแล้วก็หมดไปแล้วพิมพ์ครั้งละหลายๆพันนะก็หมดไปแล้วก็นึกว่าจะพิมพ์ใหม่เหมือนกันเพราะว่าเป็นประโยชน์เข้าใจว่าญาติโยมอ่านแหละเพราะว่ามันไม่ยาวหนังสือทำหนังสือเล็กๆสั้นๆให้อ่านชั่วโมงเดียวจบอะไรทำนองเนี้ยอ่านมากก็เหนื่อยอยู่อาจจะต้องพิมพ์ให้ตัวโตขึ้นอีกนิดหนึ่งเพื่อถนอมสายตาก็คิดว่าคงจะเป็นอย่างนั้นนะก็ไปปรับดูก่อนนะ ที่สำคัญก็คือเราท่านทั้งหลายเนี่ย3วันที่ผ่านมานะตั้งแต่วันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์อาตมาภาพเองก็เกี่ยวข้องกับเรื่องงานศพไปร่วมงานศพทั้งวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์ก็ทำให้นึกถึงตัวเองเหมือนกันแหละว่าวันหนึ่งก็เดี๋ยวคนอื่นก็คงจะมางานศพเราแหละนะมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาเวลาผ่านไปเนี่ยมันก็ไม่ใช่จะอยู่กันได้ง่ายนี่มันนั่งคิดเล่นๆว่าโอ้อะไรเนี่ยเราก็ไม่ใช่น้อยแล้วเหมือนกันนะวันเวลาที่ผ่านไปก็เยอะเมื่อวันเวลาผ่านไปเยอะในวันที่เหลือมันก็น้อยลงนับถอยหลังได้ทุกวันนะเป็นเรื่องปกติธรรมดาเมื่อวันมันผ่านไปก็อีกวันหนึ่งมันก็ถอยลงแบบอย่างนี้แหละทุกคนก็เหมือนกันแต่บางทีเราไม่ได้คิดกันไอ้ความไม่ได้คิดนี่พระพุทธเจ้าบอกว่าประมาทนะเผลอสตินะเผลอสติแป๊บเดียวเนี่ยอายุมันไปริ้วๆแล้วแต่ที่เหลือมันน้อยจะคิดอะไรก็รีบคิดจะทำอะไรก็รีบทำนี่สุขุมวงมาจากเวอร์จิเนียมาแล้วน้อมกราบถวายความเคารพพระเดชพระคุณครับพร้อมว่างั้นสาธุครับสาธุมาไกลอนุโมทนาก่อนมันเป็นเรื่องที่ธรรมดาพระพุทธเจ้าบอกว่าธรรมดาเรานับหนึ่งตั้งแต่วันออกจากครรภ์มารดาแล้วก็ไปเรื่อยๆไปถึงสุดท้ายวันไหนปีหนึ่ง365วันก็คิดดูอยู่สมมติว่าเอา90ปีคูณเข้าไปมันจะได้เท่าไหร่95 4596 54กับ5ก็เป็น59แล้วก็93 27กับ6 33ก็33,000 กว่าวันมันถอยมันต้องนับถอยไปเรื่อยๆนะตั้งเกณฑ์ไว้ตรงนั้น90ปีนะก็นับถอยไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ เดี๋ยวก็หมดนะเหมือนกับที่เขาไปวิ่งแข่งขันกันนะถ้าวิ่งระยะสั้นความเร็วสูงมาก100เมตรนี่แป๊บเดียวไม่ถึง10วินาทีก็วิ่งถึงแล้วนะถ้าวิ่ง400เมตรก็2-3นาทีก็จบแล้วนะถ้าวิ่งไกลกว่านั้นก็อาจจะ10นาที15นาทีวิ่งมาราธอนก็แล้วแต่ว่าอาจจะถึงชั่วโมงหรือไม่ใช้เวลาความยาวขนาดไหน
ชีวิตเราก็เหมือนกันแหละบางท่านบางคนก็มาแบบเข้าทางด่วนรวดเดียวเอาไปถึงแล้วเข้าถึงเป้าหมายก่อนคนที่เสียชีวิตไปก่อนไม่ได้หมายความว่าเขาไม่มีบุญวาสนานะเขาอาจจะมีบุญวาสนาเกิดมาแล้วมันอยู่ก็ไม่เข้าทีเข้าท่าหมดสิ้นบุญวาสนาไปก็ไปสู่ที่ที่ดีกว่าก็ได้นะอาจจะไปสวรรค์ก็ได้เหมือนมัทธกุณฑลีนะมัทธกุณฑลีพ่อขี้เหนียวลูกป่วยไม่ยอมไปหาหมอรักษาไม่ยอมพาลูกไปหาหมอพอจะบำบัดบรรเทาอาการให้ก็ไปถามหมอคนโน้นคนนี้ว่าคนป่วยอย่างนั้นก็ใช้ยาอะไรรักษาทำยังไงก็ไปเสร็จแล้วก็พอได้เรื่องได้ราวก็ไปหาพืชพันธุ์เหล่านั้นมาทำยาให้ลูกกินมันก็ไม่หายสิผลสุดท้ายโอ้มันจะสิ้นชีวิตเราเศรษฐีขี้เหนียวก็เลยเอาลูกไปไว้ข้างนอกด้วยเกรงว่าถ้าหากว่าลูกเสียชีวิตลงในบ้านเนี่ยใครมาดูมาเห็นมาสอบเข้าไปในบ้านจะเห็นทรัพย์เยอะแยะกองอยู่ในบ้านเนี่ยมันจะอันตรายแก่ทรัพย์ก็เลยพาลูกไปไว้นอกชานจะตายอยู่แล้วนะพระพุทธเจ้าแผ่พระขายพระญาณไปดูว่าคือทุกเช้าเนี่ยพระองค์จะทำหน้าที่แผ่ขายพระญาณไปสำรวจตรวจดูว่าใครพอจะบรรลุธรรมได้มีโอกาสอย่างไรก็จะไปแสดงธรรมก่อนที่จะเสด็จออกไปบิณฑบาตวันนั้นพระองค์ก็แผ่ขายพระญาณไปแวบขายพระญาณก็เหมือนกับเหวี่ยงแหไปนั่นแหละนะเป็นวงกลมครอบคลุมทั่วเลยแผ่กลับมามัทธกุณฑลีเข้าข่ายพระญาณโอ้เวลาน้อยมากแล้วพระองค์ก็เลยเข้าอภิญญาจิตนะไปปรากฏที่บ้านเศรษฐีหน้าบ้านเศรษฐีพอปรากฏปั๊บปรากฏว่ามัทธกุณฑลีนั้นนอนพินหน้าเข้าฝาผนังไม่มีรับรู้แทบจะไม่มีการรับรู้แล้วแต่ว่าพระองค์เห็นอย่างนั้นก็แผ่พระฉับพลันรังสีไปกระทบฝาผนังแวบขึ้นมามันทำให้มัทธกุณฑลีนั้นรู้สึกได้ว่าโอ้มีแสงอะไรเข้ามาก็เลยพลิกกลับมาดูโอ้เห็นพระพุทธเจ้าก็ทำจิตให้เลื่อมใสทำใจให้ศรัทธาโอ้พระพุทธเจ้าโอ้พระพุทธเจ้านะจิตเริ่มใสในพระพุทธเจ้าแรงกล้าเลยจิตอื่นหมดเกลี้ยงนะไม่มีแต่จิตเริ่มใสในพระพุทธเจ้าปรากฏว่าสิ้นใจลงตรงนั้นนะแล้วมัทธกุณฑลีนั่นก็ไปอุบัติในสวรรค์ทันทีเลยอายุยังน้อยอยู่ไม่ได้หมายความว่าอายุมากแล้วถึงจะได้ไปเกิดในสวรรค์อายุน้อยก็เป็นได้พอไปในสวรรค์นี่อายุจะยืนนานถ้าแล้วพระองค์ก็เสด็จไปบิณฑบาตธรรมดาแต่ว่าโปรดไปได้แล้วโปรดผู้ที่สมควรโปรดได้แล้วชื่อว่ามัทธกุณฑลีแปลว่ามีตุ้มหูเกลี้ยงๆที่มีตุ้มหูเกลี้ยงๆเพราะว่าเศรษฐีกับขี้เหนียวนะไม่ไปซื้อตุ้มหูสวยๆที่เขาเครื่องทำเครื่องประดับอย่างดีนะมีประดับมีอะไรต่างๆนี่แกเอาทองมาทุบตีเองแล้วก็ทำให้เป็นตุ้มหูให้ลูก
ผู้ชายนะไม่ใช่ผู้หญิงคนอินเดียนี่เขาใส่ตุ้มหูผู้ชายมานานแล้วเขาปรากฏว่านั่นแหละทั้งหลายทั้งปวงนี่ย่นย่อเรื่องเข้ามาบอกว่าคนอายุน้อยสิ้นชีวิตไปก็อาจจะไปเกิดสวรรค์ก็ได้นะหรืออาจจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ในสกุลใหม่ก็ได้เพราะสกุลนั้นมันไม่ถูกชะโลกกันแล้วตอนนั้นก็มันมีเรื่องด่วนต้องมาเกิดก่อนพอตายปุ๊บมันก็ต้องเกิดปั๊บทีนี้เลือกไม่ทันเลือกไม่ได้ก็เลยต้องเกิดในสกุลนั้นในสกุลเศรษฐีขี้เหนียวก็เลยได้ที่เกิดไม่ดีอันที่เกิดไม่ดีนี่ก็สำคัญนะคนเราจะเจริญหรือไม่เจริญก็อยู่ที่ที่เกิดสำคัญที่เกิดก็เรียกว่าถ้าดีก็เป็นปฏิรูปประเทศถ้าไม่ดีก็เป็นอัปฏิรูปประเทศประเทศคือถิ่นที่อยู่ที่ได้รับการปฏิรูปแล้วปฏิรูปประเทศได้รับการปฏิรูปแล้วพัฒนาแล้วนั่นเองทีนี้เศรษฐีเนี่ยแกพัฒนาเรื่องทรัพย์สินแต่ก็ไม่พัฒนาจิตใจไม่พัฒนาให้จิตใจกว้างขวางมีแต่ความตระหนี่ก็ไม่ได้ก็ประการที่สองก็คือสัปปุริสุปัสสยะคบคนดีถ้าเกิดมาแล้วก็อยู่ในที่ดีแล้วก็ต้องคบคนดีด้วยคบคนดีๆนะมีศีลมีธรรมแล้วก็อัตตสัมมาปณิธิตั้งตนให้ดีคือฟังธรรมท่านแล้วก็มาปฏิบัติฟังธรรมดีแล้วนำมาปฏิบัติทำอะไรก็ได้ที่ดีนะที่ไม่ก่อเกิดความเสื่อมเสียความเสียหายความชั่วร้ายขึ้นมานะก็เป็นสิ่งที่ดีพัฒนาชีวิตจิตใจแต่สามอย่างนี้เนี่ยทำให้คนเจริญในปัจจุบันและถ้ามีบุญเก่ามาด้วยเรียกว่าปุพเพกตปุญญาตาสี่อย่างนี้มาผสมกลมกลืนกันเนี่ยทำให้คนผู้นั้นเจริญแต่ถ้าคนที่ไม่เจริญเกิดมาเนี่ยมีแต่ตกต่ำมันก็มีนะเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นคนก็จริงแต่ว่ามาด้วยทั้งบาปทั้งบุญผสมปนเปกันไปเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ทำดีก็ไม่ได้แต่ชั่วร้ายแล้วก็รู้สึกว่าขึ้นมือแล้วนะเมื่อกี้นี่ตอนกลับมาจากวัดพระศรีมหาธาตุนี่ดูคลิปท่านหนึ่งแถวบุรีรัมย์พระมหาอะไรไม่รู้ลืมดูเอาพ่อผู้ตายไปแล้วแล้วก็ฟื้นขึ้นมาแล้วมาเล่าให้ฟังโยมพ่อเองนะโยมพ่อของตัวเองเอามาเล่าให้ฟังว่าที่ตายไปนั้นยมบาลเขาพาไปปรากฏว่าไปเจอสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปทานข้าวกับเกลือก็มีไปทานข้าวกับเกลือเพราะเหตุว่าเคยทำบุญนะไม่ใช่ไม่ทำบุญมีข้าวกินแต่ว่าเอาเกลือใส่ข้าวแล้วไปใส่บาตรใส่ภิกษุหนุ่มสามเณรน้อยก็ได้ข้าวกับเกลือไปก็ปรากฏว่าไปถึงเขาให้กินข้าวกับเกลือด้วยนะมีเหมือนกันไอ้ที่ดีๆก็มีนะจะพาไปที่ดูที่เป็นสวรรค์ก็มีอยู่ในคลิปก็คงหาดูได้นะแต่ว่าไม่ได้จำว่าท่านมาหาอะไรพาโยมพ่อผู้เป็นเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นนะ
กลับมามาให้มาให้ดูกันมาสัมภาษณ์โยมพ่อเพราะฉะนั้นโยมที่ยังคิดว่าไม่มีรักนรกสวรรค์นะระวังนะระวังนะถ้าทำชั่วไว้แล้วไปถึงวันนั้นมันไม่มีทางหลีกเลี่ยงนะอย่างน้อยทำบาปไว้แล้วก็ทำบุญไว้บ้างบุญจะได้ช่วยไปข้างหน้าจะได้ไม่ตกทุกข์ได้ยากลำบากอย่างเดียวอ้าวนี่สันติปรารมก็มานี่อยู่ชัดเจนเราอยู่เมดานอยู่เมดานบอกว่าถวายความเคารพท่านเจ้าคุณอาจารย์ครับรับฟังจากเมดานชัดเจนมากครับว่างั้นเมดานก็นู่นนะเกาะสุมาตรานนโยมท่านไปเยี่ยมอินโดนีเซียเกาะสุมาตราไปหลายวันแล้วมันก่อนก็มาพักที่เนี้ยก่อนจะไปขึ้นเครื่องบินไปอินโดนีเซียก็อนุโมทนานะติดตามฟังไปติดตามฟังถึงโน้นนะปกติท่านฟังประจำอยู่แล้วนะไปลองเช็คที่โน้นฟังได้ก็ดีอ่ะบอกพรรคพวกไปบ้างที่แชร์ไปให้พรรคพวกที่อยู่ในที่นั้นบ้างนะที่อินโดนีเซียมีพระเราอยู่หลายรูปเหมือนกันนะโยมญาติโยมก็มีนะวันนี้ตั้งใจว่าจะนำสัมปทาสูตรมาบอกญาติโยมฟังกันสัมปทาสูตรว่าด้วยเรื่องความเสื่อม5อย่างแล้วก็ความเจริญ5อย่างบอกอย่างนั้นก็แล้วกันนะว่าความเสื่อมมันก็คู่กับความเจริญในพระไตรปิฎกนั้นท่านบอกว่าความเสื่อมและสมบัติความเสื่อม5และสมบัติ5เกิดที่จริงพอข้างหลังเป็นสมบัติข้างหน้าจะเป็นวิบัตินะวิบัติคู่กับสมบัติวิบัติเพราะอะไรเพราะ5อย่าง1วิบัติจากญาติคือคนเสื่อมญาติญาติไม่คบด้วยชวนญาติทะเลาะเรื่อยเลยเนี่ยไม่ปกตินะเป็นคนเห็นแก่ตัวจัดไม่คบญาติเนี่ยคนเห็นแก่ตัวจัดเพราะนั้นจึงมักจะเสื่อมญาติคนอย่างนี้ญาติไม่คบด้วยไม่เอาด้วยนู่นน่ะรอวันสุดท้ายทีเดียวไปส่งกันไปส่งเมนคนที่นอกจากไม่คบญาติแล้วก็รบญาติด้วยนะชวนญาติทะเลาะบางครั้งบางทีก็ไปแย่งทรัพย์สินของมรดกนะของพ่อของแม่ที่สร้างไว้ให้แทนที่ว่าจะแบ่งกันให้พอดีเอาไปทะเลาะกันแบ่งแยกแบ่งสมบัติกันไม่ลงตัวก็มีปัญหานะเพราะฉะนั้นเสื่อมจากญาติญาติไม่คบหาสมาคมด้วยนั้นประการที่1เรียกว่าฝ่ายเสื่อมวิบัติประการที่2ก็โภคะวิบัติก็คือโภคะเสื่อมมีอะไรก็เสื่อมน้ำท่วมบ้างไฟไหม้บ้างปลวกกินเสียบ้างโดนช่อโกงบ้างโดนถูกริบบ้างบางทีก็หลบเลี่ยงภาษีก็จับได้ไล่ทันถูกฟ้องขึ้นโรงขึ้นศาลแพ้คดีถูกยึดทรัพย์ขายทอดตลาดกลายเป็นคนล่มละลายอันนี้ก็มีนะเพราะทำตัวให้เสื่อมคิดว่าคนอื่นก็จะไม่รู้แหละแต่ว่าถ้าเขาเอาเรื่องเอาราวจริงๆแล้วก็มันไม่มีใครเก็บความลับได้หรอกมันต้องเปิดเผยเรื่องโภคะเนี่ยโภคะก็คือทรัพย์มันแหละนะก็ต้องไม่ใจแคบไม่คิดเอาว่าคนอื่นโง่กว่าตนต้องคิดว่าคนอื่นเขาก็มีความฉลาดเขามีปัญญาเหมือนกันนะแล้วก็อยู่กันให้รู้จักแบ่งปันสบายนะป
ประการที่สามเสื่อมสุขภาพเสื่อมสุขภาพก็คือโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนคนที่ถ้าว่ากันเรื่องกรรมนะในจุลกรรมวิพังคสูตรก็บอกว่าคนที่อดีตชาติชอบฆ่าชอบเบียดเบียนชอบทรมานสัตว์อาจจะสัตว์ประเภทมนุษย์หรือประเภทสัตว์เดรัจฉานใดๆมีความสนุกกับการทรมานสัตว์อย่างนั้นก็โดนนะก็โดนก็วันหนึ่งกรรมตามทันก็ทำให้สุขภาพไม่ดีงอกแงกงอแงเดี๋ยวก็เจ็บนั่นเดี๋ยวก็ป่วยนี่เดี๋ยวก็ปวดหัวมัวตาเดี๋ยวก็เป็นโรคภายนอกเดี๋ยวก็เป็นโรคภายในโรคที่ไม่ควรจะเป็นก็เป็นสารพัดนะอ้าวนี่เฉลียวสุวรรณมณีก็มาหายไปหลายวันแล้วนอนอยู่เคด้านุ่นวันนี้มาสาธุสาธุครับพระเฉลียวสุวรรณมณีโอเคด้านนมาเลเซียนั่นก็ได้ติดตามชมเหมือนกันคำรณแยมเยือนก็อยู่เมืองไหนไม่รู้ตอนนี้ไปเดินทุดงจากฟลอริดาไปที่อะไรน้ำตกในแองเกร่านั่นไม่รู้เดินกันกี่วันตั้งเป้าหมายเป็นเดือนหรือเปล่าไม่รู้นะก็อนุโมทนาสาธุเลยครับนะช่วงนี้มันก็เป็นกลางวันนะทางโน้นนะเอาก็ว่าเรื่องสุขภาพนะมันไม่สุขภาพมันทุกขภาพไม่เหมือนไม่เป็นสุขภาพเป็นทุกขภาพก็ลำบากนะลำบากเรื่องร่างกายบางทีก็กินไม่ได้บางทีก็หายใจไม่คล่องบางทีก็หูตึงบางทีก็ตาฝ้าฟางบางทีก็ปวดแข้งปวดขาเป็นภายนอกถ้าบางทีบางท่านบางคนก็เป็นภายในนะรักษายากดูแลยากบำบัดยากสารพัดนะแต่บางคนเนี่ยไม่เจ็บป่วยอะไรเลยอยู่ไปถึง80ปี90ปี100ปีเรียกว่าปวดหัวก็ไม่เคยปวดกับเขา90ปี100ปีแล้วก็ยังเดินสบายเลยเนี่ยเคยเห็นเคยมีฉะนี้ก็เป็นบุญวาสนาก็อนุโมทนาสาธุกับท่านเหล่านั้นนะเสื่อมที่4ก็คือเสื่อมศีลศีลธรรมเสื่อมศีลธรรมเสื่อมไปในอันตรายอย่าห่างไกลศีลจนลืมไปนะอย่าห่างไกลศีลจนลืมไปโยมอ่านของคำรณแยมเยือนหน่อยว่าขณะนี้คณะพระธุดงค์กำลังเดินในวันที่2จากคีเวสทูไนแองการ่าฟอนส์นิวยอร์กรวมเวลาเท่าไหร่แล้วนะมั้งพอรวมเวลาไปเท่าไหร่ก็แล้วเดี๋ยวค่อยอ่านใหม่เนาะนะเพราะฉะนั้นเรื่องศีลเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากนักหนาสาหัสอะไรโยมทำตัวให้ปกติก็คือเรารักษาศีลอยู่แล้วแต่ถ้าให้ดีต้องสมาทานศีลด้วยแต่มากับพูดอยู่เรื่อยแล้วว่าไปรับศีลที่ไหนไปงานไหนก็พระให้ศีลก็รับไปเถอะรับแล้วก็รับพาไปบ้านด้วยพาติดตัวไปด้วยเดินทางไปไหนก็พกศีลไปด้วยไม่ใช่ว่ารับแล้วทิ้งตรงนั้นรับแล้วทิ้งตรงนั้นฉันไม่สนใจเลยรับตามประเพณีอย่างนั้นมันก็ไม่ได้อานิสงส์สิโยมรับไม่ได้อานิสงส์ต้องรับศีลแล้วก็พาไปด้วย
ติดตัวติดใจไปด้วยอันนั้นเป็นเรื่องสำคัญนะศีล5นี่แหละไม่ต้องอะไรมากหรอกศีล5เนี่ยเป็นทางสวรรค์แล้วปิดประตูอบายไปได้เยอะแล้วนะผู้มีศีล5นี่ไม่ตกนรกเพราะฆ่าสัตว์ไม่ตกนรกเพราะลักทรัพย์ไม่ตกนรกเพราะประพฤติผิดในกามไม่ตกนรกเพราะพูดเท็จไม่ตกนรกเพราะเสพสิ่งมึนเมาให้โทษมีสุราเมรัยและมัจฉะเป็นต้นนะครับคิดดูที่ว่าจะวิเศษวิโสขนาดไหนไปก็แบบสบายๆนะแล้วข้อสุดท้ายก็เสื่อมเพราะทิฏฐิทิฏฐินี่มีสองอย่างนะมิจฉาทิฏฐิกับสัมมาทิฏฐิถ้าเสื่อมก็หมายความว่าเกิดมิจฉาทิฏฐิขึ้นมาทิฏฐิที่ผิดความเห็นนะทิฏฐิคือความเห็นที่ผิดความเห็นที่ไม่ถูกผิดก็คือไม่ถูก เห็นบาปเป็นบุญเห็นบุญเป็นบาปเห็นชั่วเป็นดีเห็นดีเป็นชั่วเห็นความขยันเป็นความเกียจคร้านเห็นความเกียจคร้านเป็นความขยันเป็นต้นนะต้องเห็นให้มันถูกเห็นการทำดีว่าเป็นการทำดีเห็นการทำชั่วว่าเป็นการทำชั่วแล้วถ้าเราเห็นอย่างนั้นแล้วเราก็มีกระจิตกระใจที่จะทำสิ่งที่ดีๆเพื่อประโยชน์แก่ชีวิตนะเนี่ยจะได้ทำให้เรามีความสุขชีวิตต้องการความสุขนั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปแล้วมันเสื่อมนะทีนี้ในทางเจริญเสื่อมแล้วก็ในทางเจริญนะเจริญด้วยหมู่ญาตินี่โอ้สบายนะเจริญด้วยหมู่ญาติไป อยู่ที่ไหนก็มีญาติพวกพ้องคิดถึงถ้าเดินทางไกลไปทำงานต่างบ้านต่างเมืองต่างประเทศกลับมาโอ้ยญาติต้อนรับทำใบสีสู่ขวัญอะไรต่างๆมาต้อนรับกันสนุกสนานยิ่งไปกันหลายปีเนี่ยกลับมาโอ้ยอยากจะกอดอยากจะจูบอยากจะอยู่ใกล้ๆกันอยู่นั่นแหละมีความสุขญาติที่ห่างหายไปหลายปีเนี่ยกลับมาเห็นหน้ากันเนี่ยมีความสุขพ่อแม่ห่างลูกเนี่ยมาเห็นกันปั๊บเนี่ยโอ้ยลูกดีใจแทบจะขาดใจนะมันดีใจมากๆนะหรือคุณตาคุณยายอย่างเนี้ยก็ได้เห็นลูกเห็นหลานที่ห่างไกลกันไปมากๆมีความสุขเดี๋ยวปกติก็มีลูกหลานเหลนหลนห้อมล้อมมีความสุขเพื่อนบ้านมาให้กำลังใจอะไรต่างๆก็มีความสุขให้มีญาติมากไว้ไม่ต้องกลัวว่าญาติจะมาเบียดเบียนหรอกเราก็อยู่ด้วยความระมัดระวังตัวพอดีนะประการที่สองก็คือเจริญด้วยโภคะคือทรัพย์เจริญรุ่งเรืองกองขึ้นไม่สูญไม่หายปลวกก็ไม่กินเปื่อยก็ไม่เปื่อยไม่ชำรุดสุดโทรมมีแต่จะพอกพูนงอกงามผลิดอกออกผลดอกเบี้ยก็ขึ้นอะไรต่างๆเนี่ยให้เราได้ให้เราได้ค้าขายก็กำไรดีไม่มีขาดทุนนี่โภคะมันเป็นอย่างนั้นมีที่ดินแล้วมี5ไร่มีเงินจะซื้อก็ซื้อได้10ไร่ก็ว่าไปพอซื้อปั๊บราคาที่ดินขึ้นพรวดคนจะรวยเป็นอย่างนั้นนะยอมเสียสละไปแล้วก็มันได้คนจะได้คนก็พูดภาษาตลาดก็เรียกว่าคนดวงดีนะ
คนดวงดีก็ได้อย่างนั้นนะถ้าคนดวงไม่ดีก็ซื้อแล้วที่ดินนั้นกลายเป็นที่บอดที่อะไรต่างๆนะคนที่เขาฉลาดเขาก็แสวงหาโอกาสอย่างนั้นถ้าเขามีทรัพย์สินก็ไม่กลัวแหละเขาพร้อมที่จะลงทุนเพื่อให้ได้โภคะมากขึ้นการค้าขายกันได้กำไรที่ดีไม่ค้าขายมันอะไรมันผิดกฎหมายถ้าค้าขายผิดกฎหมายสักวันหนึ่งก็โดนจับได้ก็ถูกริบทรัพย์หมดเดี๋ยวนี้ก็ริบทรัพย์กันนั้นนะก็ฟังข่าวแล้วก็น่าใจหายเหมือนกันบางคนเป็นร้อยล้านพันล้านโดนริบก็ไม่รู้จะทำยังไงนะเพราะเขามีหลักฐานยืนยันว่าอันนี้ได้มาด้วยความไม่ถูกต้องนะมีปปช.ปปง.ปปป.อะไรสารพัดนี่จะเข้าไปสำรวจตรวจสอบในที่สุดก็จะต้องยอมอะไรนอกจากถูกริบทรัพย์แล้วตัวเองก็จะติดคุกเอาด้วยเรียกว่าเสื่อมอนาคตไปด้วยนะแต่ในนั้นมันเจริญด้วยโภคะนะเจริญด้วยสุขภาพโยมสุขภาพนี่ดีนะเป็นโรคก็หายเป็นสิ่งร้ายก็ปลอดภัยเรียกว่านั่งรถไปกับคนโชคร้ายเนี่ยรถพลิกกี่ตลบก็ไม่เป็นไรไม่มีฟกไม่มีช้ำไม่มีบวมอะไรปลอดภัยคนที่บุญมาวาสนาถึงนะแต่ที่สำคัญก็คือไม่เป็นเช่นนั้นไม่ไปเจอเหตุการณ์อย่างนั้นอยู่สุขสบายนะได้แต่ความดีงามแล้วก็ประการที่สี่ก็ศีลเจริญงอกงามดีขึ้นเรียกว่าศีลมั่นคงขึ้นศีลบริสุทธิ์ขึ้นอาจจะยินดีพอใจไปถึงรับศีล8รักษาศีลอุโบสถอะไรก็ว่าไปนะและสุดท้ายท้ายสุดก็คือปรับทิฏฐิให้ดีถูกต้องงดงามดีงามศีลกับทิฏฐินี่มันเป็นเรื่องธรรมะเรื่องญาติเรื่องโภคะเรื่องสุขภาพนี่มันเป็นโลกิยะศีลสมาศีลทิฏฐินี่มันเป็นอริยะนะเพราะฉะนั้นขอให้เราตั้งใจนะเราทำได้ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะทำได้ปรับตัวเองให้เจริญได้ให้อยู่ในกรอบของความเจริญ5ประการอย่าไปปะทะไปชนกับความเสื่อม5ประการและชีวิตนี้จะน่าอยู่ในโลกนี้ไปอีกนานแล้วนะท่านสาธุชนทั้งหลายเอาละวันนี้ก็มาถึงสุดท้ายก็หมดเวลานะหมดเวลาก็ขอความสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแด่ทุกท่านและพรุ่งนี้ก็มาว่ากันใหม่นะขอเจริญทุกท่านทุกคนเทอญสวัสดีก็มาอ่านดูนะมีหายหน้าหายตาไปบ้างหรือเปล่าอ้อสุนทรเจนก็เพิ่งมานู่นหายกันไปหลายวันไพศาลรัตนวงศ์กุลมาก่อนใครวันนี้สาธุพระครูสุนทรศรีลุกุลวัดหัวกอรุ่งปากปนังลักกี้จังหรือออบไว้ก่อนก็แล้วกันชื่อนะอบไว้ก่อนนะแต่กี้บอกไปแล้วแต่ว่าแล้วกี้จังก็อนุโมทนาทำบุญมาร่วมกองบุญหนุนกองธรรมมาเรียบร้อยนะ500บาทสาธุน้อมกราบนมัสการสาธุค่ะว่างั้นไพศาลรัตนวงศ์กุลก็บอกว่ากราบนมัสการครับประสานเรืองดิษฐ์ก็บอกว่าไม่ได้บอกอะไรนี่มาบอกว่ากราบนมัสการด้วยความเคารพครับว่างั้น
เจเจบูมาก็บอกว่าน้อมกราบสาธุสาธุสาธุอนุโมทามินะแปะนันทิการนี่ก็ทำบุญมาเดือนละพันเดือนละพันสาธุนะน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุโชคคามณีแสงจันทร์นอนมาจากโบธคยาอินเดียนั่นวัดใส่พุทธคยานะแต่อยู่นอนสบายแล้วชอบอากาศร้อนไม่กลับแล้วนะแล้วก็เอาแล้วก็ไขมณีแสงจันทร์บอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุว่างั้นแล้วก็มาถึงสุดารัตน์ชำนาญคำสาธุแม่ครัวก็ไม่ได้นอนนะมณีแสงจันทร์ก็บอกน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าข้ากริชไกรดิษฐ์อ๋อกริดไกรดิตนี่วันก่อนก็ไปบริการรับจากสนามบินหาดใหญ่ไปส่งถึงวัดโคกเปี้ยวเรียบร้อยแถมอาหารด้วยพาคุณพ่อไปด้วยบริการอาหารเช้าสาธุสาธุสาธุนะแล้วก็มีใครอีกซ้อมจิตภูลไปพัดอ้าวท่านนายกแดงสาธุศิวพรสุภาผลสาธุบอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่าสมศรีลักษณะวิลาศก็บอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ามณีแสงจันทร์บอกว่าวันนี้กลับมาวัดราชาแล้วเจ้าค่าเอามาแล้วเหรอไม่เห็นบอกพาใบโพมาฝากบ้างหรือเปล่านะวิโรธธารพุทธชัยประภาเจ้าอาวาสวัดน้อยนางหงนะสาธุครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นะเนี่ยแล้วก็มันวิ่งพระครูสิริกวิวัฒน์วงประสูตรสาธุครับเกียรติเก่งสาธุมีประนมมือแต้มา3ครั้งสุภาวดีชนสงครามหลานสาวสาธุสาธุเจ้าค่าว่างั้นแล้วก็บุญสนองเรืองหนูโอ้ไม่หลับไม่นอนเหรอบุญสนองสาธุหนูปานลักษณะเบลาศท่านรองผู้อำนวยการสาธุนะน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะภูริภูริอะไรภูริสันภูริสาสาสนัตเปลืองปราดเหรอน่าจะเป็นเปลืองปราดนะสาธุนะไฟภัยไร่หนามสาธุไร่หนามก็ได้ภัยมีหนามไม่กี่อย่างอ่ะนะสริดพงเทศะบำรุงบอกว่าสาธุครับพระอาจารย์ไปถึงไหนแล้วงานนายสงวนศักดิ์ใจแก้วสาธุวัชรินโนภาโสรามรสสาธุนะจารุชาบุญอินสาธุสุขุมวงมาถึงสุขุมวงแล้วตะกี้อ่านไปครั้งแล้วพระครูสุพัฒปัญญาคุณสุพัฒโทสาธุครับอ่านสุขุมวงอีกสักครั้งหนึ่งน้อมกราบถวายความเคารพพระเดชพระคุณครับพร้อมต้าสิทธิมงคลลาดพร้าวนมัสการสาธุครับว่างั้นเฉลิมชัย AS กราบถวายความเคารพอย่างสูงครับวัดป่าบันเนินสาธุครับลีลาวดีดอกสร้อยบอกว่าน้อมกราบนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูงเจ้าค่ะนี่การเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์นนท์
ประจักษ์วัฒนานุสิทธิ์ก็ประจักษ์ว่าไงบ้างประจักษ์ก็ว่ากราบพระธรรมกิตติเมธีด้วยความเคารพนับถืออย่างยิ่งครับวัดพระอานนท์นครศรีธรรมราชสันติปรารมก็อ่านแล้วนะถวายความเคารพเจ้าคุณอาจารย์ครับอยู่เมดานนะชัดเจนดีรายงานผลการรับฟังแล้วก็สุนันทาเกศรบอกว่ากราบนมัสการพระอาจารย์ด้วยความเคารพนับถืออย่างสูงเจ้าค่าพระเฉลียวสุวรรณมณีนอนอยู่เคด้านนสาธุคำรณก็บอกว่าตะกี้อ่านไม่จบก็เกือบจบแล้วแหละขณะนี้คณะพระธุดงค์กำลังเดินในวันที่สองจากคีเวสทูไนแองการาฟอนส์นิวยอร์กรวมเวลา3เดือนครับผมเอาเดินไป3เดือนเท่าแต่ก็ช่างมันไม่ใช่เท่าเรานะเอกลิกอก็ไม่ว่าอะไรนะบอกว่ากราบนมัสการครับว่างั้นปิยพรรุ่งเรืองก็สาธุสาธุนะคุณสุนทรเจนสาธุพระครูสังวราภิรมวัดบางว่าสาธุครับบางว่ากลับไปบางว่าแล้วเหรอพบกันที่ไหนแล้วอ่ะที่ไปที่วันนั้นมาที่วัดนี่แหละนะกริชไกรดิตก็บอกยังบอกต่อว่ากราบนมัสการท่านเจ้าคุณครับสาธุกิมเมนมุนท่านกราบนมัสการเจ้าค่ะสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะปนวัตเฮรันพนิตปรีดาสาธุกิตติวิมลเมตีโอ้ท่านเจ้าคุณวัดบุพพารามนนท์โตริศสาธุเจ้าคุณวัดบุพพารามแล้วก็บอกว่ากราบครับว่างั้นพระราชไพศาลมุนีปราโมทพริกบุญจันทร์นี่เจ้าคณะอดีตเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีธรรมยุทธแล้วก็เป็นเดี๋ยวนี้ก็เหลือตำแหน่งเจ้าอาวาสนะเจ้าอาวาสวัดธรรมบูชาสุราษฎร์ธานีสาธุครับจะลอง80ปีไปเรียบร้อยแล้วเนาะอายุมั่นขวัญยืนขออายุเป็นขวัญเป็นกำลังใจของลูกหลานเหลนหลนกันต่อไปนะครับทราบข่าวว่าพระผู้ใหญ่ผู้เฒ่าก็สุขภาพไม่ค่อยดีอยู่ที่วัดนะก็ธรรมดานะธรรมดาเอาละวันนี้พบกันเท่านี้ก่อนเคยพบกันใหม่เวลาล่วงเลยพอสมควรแล้วอนุโมทนาสาธุทุกท่านสวัสดี